ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มณเดชน์นั่นเองนะฮะกับคอนเสิร์ตเดอะเรียลณเดชน์ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่19-20นะครับผมที่ผ่านมาที่โรโยพระกองหอซึ่งบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเนี่ยอลังการมากนะฮะเพราะว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยเปลี่ยนลุคไม่ซ้ำกว่า6ลุคนะครับผมแล้วก็ครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงล็อกเพลงอีสานสากลเรียกได้ว่าคอนเสิร์ต3ชั่วโมงเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับส่วนเรื่องของแขกรับเชิญเนี่ยก็คือแน่นมากเลย6คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องสหรัฐพี่อิทปงลางพี่ปั๊บโปเตโต้ยูบอยทีเจพี่แอมสวรักษ์แล้วก็แน่นอนที่ทุกคนรอคอยก็คือสาวยาย่าแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงก็คือหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าเขาจะต้องร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันในเพลง Versace on the Floor อันนี้เลยนี่ถูกต้องซึ่งบอกเลยว่าสร้างความฟินให้กับสาวก NY ผมคือหนึ่งในนั้นฟินมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าท่าเต้นของทั้งคู่เนี่ยแซ่บนี่ให้คุณดูแซ่บมากถึงเนื้อถึงตัวแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะเรียกได้ว่าแซ่บสุดๆเลยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ณเดชน์เขาทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยนะฮะก็คือร้องเพลงให้กับแฟนคลับชื่อเพลงว่ามีค่าเพราะมีเธอเดี๋ยวก่อนดูช็อตนี้เป้าแตกเขาเป้าแตกณเดชน์เป้าแตกเห็นไหมเขาบอกว่าหล่อทะลุเป้านะช็อตนี้ผมไม่ดูณเดชน์แล้วครับดูเป้าณเดชน์ดีกว่าแต่ว่านอกจากเป้าณเดชน์ที่แบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมีอีกเรื่องนึงเพราะว่าในภาพเนี่ยสักพักนึงจะมีซิกแพคของณเดชน์แบบเดี๋ยวได้ชมกันกีดกันรั่นคอเลยนะจ๊ะแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่านอกจากความมันความสนุกแล้วเนี่ยทุกคนได้อิ่มบุญด้วยนะคุณเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยรายได้ส่วนนึงนะฮะมอบให้กับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีนะครับผมก็คือสนับสนุนการศึกษาแล้วก็อาชีพให้แก่สตรีผู้ด้อยโอกาสถอดเสื้อแล้วขอดูสักแผ่นกำลังนี่ตียังฟินอย่างต่อเนื่องมีอีกเรื่องนึงที่บอกว่ายาย่าเป็นที่รักไงใช่เขาตะโกนเรียกสายยาย่าด้วยว่าที่รักโอ้โหเล่นยังไงกล้ามชัดได้ขนาดนี้เออนี่โอ้ยฟินอะ